เหลือเชื่อสิงคโปร์สร้างเกาะแสนสวยนี้จากขยะประเทศไทยน่าเอาอย่าง 33% ของขยะบนโลกใบนี้ถูกกำจัดด้วยการฝังกลบซึ่งวิธีการเช่นนี้ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆอีกทั้งยังเป็นที่รังเกียจของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงถ้าเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ก็อาจพอทำได้และถ้าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับฝังกลบขยะได้ล่ะจะทำยังไงหนึ่งในนั้นคือสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีพื้นที่เรียกได้ว่าแพงระดับอย่างกับทองคำที่มีความหนาแน่นสูงถึง 8,000 คนต่อตารางกิโลเมตรที่หนาแน่นกว่าอินเดียถึง17เท่าจึงต้องหาวิธีการในการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการฝังกลบนั่นก็คือการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นพื้นที่เกาะนั่นเองจะมีกระบวนการอย่างไรลองตามไปดูกันกระบวนการกำจัดขยะให้กลายเป็นเกาะนั้นเริ่มจากการจัดเก็บขยะจากทั้งในระบบอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนต่างๆจะถูกจัดส่งไปที่โรงเผาขยะแบบปิดที่ South Tuan ซึ่งในทุกวันจะใช้รถขยะในการขนขยะเหล่านี้ถึง600คันต่อวันรถขยะจะเทขยะที่จัดเก็บมาลงในบังเกอร์จากนั้นเครนยักษ์จะคีบขยะลงไปในเตาเผาที่ใช้อุณหภูมิในการเผาสูงถึง850ถึง 1,000 องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิสูงขนาดนี้จะสามารถเผาขยะให้กลายเป็นขี้เถ้าได้ถึง 90%ในระหว่างกระบวนการจะมีการใช้แม่เหล็กขนาดใหญ่ดึงแร่เหล็กที่ถูกเผาออกจากขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ความร้อนที่เกิดจากกระบวนการเผาจะให้พลังงานกับแรงดันไอน้ำที่จะไปหมุนกังหันไฟฟ้าที่ทำให้สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าเลี้ยงเกาะสิงคโปร์ได้ถึง 2% ส่วนควันที่เกิดจากการเผาขยะก็จะถูกบำบัดก่อนที่จะปล่อยออกไปนอกโรงเผาขยะซึ่งการทำให้ขยะกลายเป็นขี้เถ้านั้นเปรียบเสมือนการสร้างดินสำหรับถมพื้นที่เกาะแห่งใหม่นั่นเองจากนั้นขี้เถ้าจะถูกขนส่งโดยเรือขนาดใหญ่ไปส่งที่เกาะเซมาเกาที่อยู่ตรงข้ามกับเกาะเซนโตซาสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของสิงคโปร์เพียงนิดเดียวเรียกว่าถ้าไม่บอกก็ไม่มีวันรู้ว่าเกาะนี้สร้างมาจากขยะเกาะแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1999มีพื้นที่ทั้งหมด 2,187 ไร่สร้างโดยมูลค่าสูงถึง500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 17,000 ล้านบาทเมื่อเรือบรรทุกขี้เถ้าขนาด 2,000 ตันมาถึงรถตักจะทำการตักขี้เถ้าลงสู่รถบรรทุกรถบรรทุกก็จะนำขี้เถ้าไปเทลงในบ่อน้ำที่แบ่งไว้เป็นล็อกๆตามที่วางแผนไว้ขี้เถ้าเมื่อผสมกับน้ำจะแปรสภาพเป็นดินเหนียวๆซึ่งดินเหล่านี้จะไม่มีทางไหลออกสู่ทะเลเพราะว่ารอบเกาะจะมีการกั้นด้วยเมมเบรนปูด้วยหินเพื่อไม่ให้ดินขยะไหลลงทะเลได้น้ำที่ล้นออกจากบ่อก็จะถูกบำบัดก่อนไหลลงสู่ทะเลเกาะแห่งนี้เป็นมากกว่าที่ทิ้งขยะมีระบบนิเวศที่ดีเยี่ยมมีพืชและสัตว์อยู่บนเกาะนี้ถึง700กว่าสายพันธุ์มีป่าชายเลนมีปะการังขึ้นรอบๆเกาะคาดว่าเกาะเซมาเกาจะถูกถมเต็มในปี2035นอกจากจะวางแผนสร้างเกาะใหม่แล้วสิงคโปร์ยังคิดที่จะนำขี้เถ้าขยะนี้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นเช่นเป็นส่วนผสมคอนกรีตอิฐบล็อกโดยที่จะเริ่มต้นสร้างถนนผสมขี้เถ้าบนเกาะเซมาเกาแห่งนี้ถือได้ว่าวิธีการกำจัดขยะของสิงคโปร์สร้างประโยชน์ได้หลายต่อให้กับประเทศเลยทีเดียวบ้านเมืองสะอาดสะอ้านคนชอบมาเที่ยวได้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นผลพลอยได้จากการเผาขยะได้พื้นที่ดินเพิ่มจากขยะที่กลับกลายเป็นดินต่อไปเราอาจได้เห็นเมืองทั้งเมืองที่สร้างมาจากขยะในสิงคโปร์ก็เป็นไปได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าคุณชอบคลิปของเรารบกวนขอคนละ1ไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ